ับ171ที่เรารอคอยนี่คือการนำรถจากอุลตร้าแมนมาวิ่งทำกับกระบวนตอน4303โอ้ลมแรงลมแรงห้าสองหนึ่งหนึ่งขณะนี้เป็นการจราจรที่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปแล้วครับ5309ครั้งแรกรถเปล่าวิ่งผ่านครับกระบวน32เดิมกระบวน32ที่เพิ่งจะเข้าไปส่งผู้โดยสารที่หัวลำโพงตอนนี้ก็จะนำรถกลับเข้าย่านออกไปแล้วครับบนรถเปล่า CNR วิ่งกลับเข้าย่านพหลวันนี้ก็มานั่งรอขบวน171นะครับรถเร็ว171กรุงเทพสุไหงโกลกได้ข่าวว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่นำเอารถจาก QSY รถจากอุลตร้าแมนนะครับมาทำขบวนรถเร็ว171แล้วก็เป็นครั้งแรกของขบวน171ที่จะได้รถจากอุลตร้าแมนมาทำขบวนก็เลยมานั่งรอกันตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วครับ12:44ถ้าตามกำหนดการเดิม171นั้นออกจากหัวลำโพงมาแล้วอีกสักพักหนึ่งคงจะถึงสถานีบางซื่อครับเราก็รับชมขบวนรถเปล่า CNR ไปก่อนตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตกไปแล้วที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อ12:48ครับมีรถวิ่งผ่าน12:48ได้ยินเสียงมาแล้วกำลังมาลดจากวิ่งผ่านครับฉุยฉลุยฉลุยฉุยแฉะห้าสองศูนย์หนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ยังรอรถ171กันต่อนะครับอันนี้เป็นริ้วขบวนของ31นะข
ขบวน31ทักษิณารัตน์กรุงเทพหาดใหญ่นะครับวันนี้รถไฟบางซื่อนั้นเพียบขบวน171ที่เรารออยู่ตอนนี้เสียงประกาศมาบอกว่ายังไม่ออกจากสถานีกรุงเทพเลยนะครับกำหนดการต้องออก 12:30 นตอนนี้ 12:50 นรถยังไม่ออกจากกรุงเทพมีความล่าช้าครับในส่วนของริ้วขบวนนี้ก็จะไปทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์กรุงเทพหาดใหญ่ที่ขบวน31ตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้าไปที่หัวลำโพงครับรถเปล่านะครับรถเปล่าวิ่งผ่านชานชาลา4ได้อัลสตอมสี่หนึ่งสองศูนย์แฝกแมสแมสผ่านชานชาลา4ไปแล้วครับวันนี้ก็ยังรอขบวน171กันอยู่แต่ขบวนที่จะเข้ามาก่อนก็คือขบวน211นะกรุงเทพตะพานหินส่วน171นั้นยังรออยู่โน่นแล้วรถผ่านพ้นไปทางโน้นแล้วตัวดูขบวนรถสอบผ่านเจ้าหน้าที่ขบวนรถตะพานหินนะครับกรุงเทพตะพานหินกำลังเข้ามารถไม่มีตู้เสบียงแล้วก็จะทำการสับเปลี่ยนหัวรถจากที่นี่ครับประมาณ10นาทีหลังจากขบวนตะพานหินไปแล้วขบวน171ค่อยจะตามหลังมาฟังจากเสียงประกาศเขาบอกมาว่าอย่างนี้นะครับวันนี้ก็กลายเป็นวันที่รถ171เสียเวลาปกตินี่ไม่เคยเจอครับว่าเขาจะเสียเวลาทุกทีก็ตรงเวลาเลยนะแต่วันนี้เสียเวลาหน่อยหยุดนิ่งก่อนนะครับ13:17 นาทีมาแล้วครับโปรดมาในชานชาลาที่2รถธรรมดาสายเหนือขบวนที่2 11กรุงเทพปลายทางสะพานหินรถธรรมดาสายเหนือสะพานหินเปลี่ยนรถจากดีเซลอยู่นะครับยังไม่ซื้อตั๋วให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะถอดตั๋วนี้ออกนะครับขบวนรถสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับจะเดินทางไปบางเขนหลัก4ดอนเมืองรังสิตบางปะอินอยุธยาชุมทางบ้านทาชีนอวิวัฒน์ท่าเรือบ้านบ่อหนองโดนลพบุรีโคกกระเทียมบ้านปีไผ่ใหญ่โรงเรียนจันเตนช่องแคถอดหัวรถจักรแล้วเดี๋ยวก็สับเปลี่ยนหัวรถจักรครับสำหรับขบวนนี้นครสวรรค์ปานนโพมึงบรพิษทับกิจคลองปรากฏชุมแสงวังกลางบางบุน่าหอไก่โดกระปุกปลายทางสะพานหินอัลสตอม4303ก่อนจะขึ้นรถขึ้นตัวนะครับซื้อตั๋วให้เรียบร้อยก่อนนะครับหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบไม่มีตั๋วจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนอกเหนือจากค่าตั๋วโดยสารรถด่วนรถเร็วท่านละ250บาท
รถธรรมดาครับเปลี่ยนหัวรถจักรออกไปแล้วครับก่อนจะขึ้นรถซื้อตั๋วให้เรียบร้อยรถสับเปลี่ยนขบวน211มาแล้วครับได้อัลสตอมเหมือนกันกำลังวิ่งมาเลยเมื่อกี้อัดควันฟุ้งเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีควันแล้วนะเมื่อกี้นี่ควันเยอะมากเหมือนแบบเอ้ยนี่รถไฟนะไม่ใช่ปลาหมึกมาพ่นหมึกดำๆใส่กันโอ้ลมแรงสองศูนย์หกครับทำขบวน211กรุงเทพสะพานหินเรื่องจากของรถธรรมดาสะพานหินกำลังจะถอยเข้ามาต่อรถธรรมดาสะพานหินจะขึ้นลงโดยใช้บันไดที่เดือดดาลถ้าทางขึ้นมาจะได้รับอันตรายได้พอจากบางซื่อจะรับส่งผู้โดยสารใต้จุดรถนิคมกบฏ11นาทีบางทีหลักสี่ดอนเมืองรังสิตตลอดปลายทางสะพานหินนะครับส่วนรถเร็วสุขไหโกโลกสายใต้กำลังจะเข้าเยี่ยมหลักสี่ระหว่างรถสะพานหินออกนะครับรถสินค้าก็มาจอดรอชานชาลาหนึ่งนิ้วเหลืองอีกแล้วครับเหลืองทั้งขบวนลากมาโดยคุณปู่ครับแล้วก็ GEA นะฮะ GEA 4559มองจากตรงนี้4559ทำขบวนแล้วขบวนนี้ก็จะไปงิ้วลายนะครับสถานีนิ้วรายเสียงหวีดรถขบวน211ครับกรุงเทพสะพานหินให้สัญญาณมาแล้วGEK 4027ครับลากขบวนสินค้ามาจอดท่านชลาหนึ่งสำหรับรถสะพานหินครับออกมาแล้วปื๊ดปั๊ดปั๊ดโอ้โหบอกแล้วว่าไม่ใช่ปลาหมึกโอ้พ่นใส่กันเฉยเลยก็มีปู่ GEK มาบังพอดีนะครับขบวนสะพานหินก็ออกไปแล้วครับขบวนสินค้าก็รอขบวน171เข้ามาเสียก่อนนะครับค่อยจะวิ่งไปอยู่ราย13:33นะครับขบวน171นะฮะรถเร็วสุไหงโกลกกำลังจะเข้าชานชาลา3ผู้โดยสารสายใต้นั้นเต็มชานชาลา3ครับออกมายืนรอกันผู้โดยสารเพียบกันเลยเป็นขบวนมหาชนนะฮะหลายคนบอกกรุงเทพสุไหงโกลกขบวนนี้ก็ถือว่าเป็นรถมหาชนนะช่วงโควิดหนักๆนี่ลากขบวนเดียวเลยเกือบ20ตู้เลยนะฮิตาชิก็ทำงานหนักเหลือเกินRapid Team No.1 Civic 1 Forman Co. มาแล้วครับ171ที่เรารอคอยนี่คือการนำรถจากอุลตร้าแมนมาวิ่งทำขบวน171ครั้งแรกนะครับรถเร็วผู้โดยสารนั้นเพียบเลยโอ้โหมาแล้วครับ5209ทำขบวนครับคันที่7ที่8หน้าห้องประชาสัมพันธ์ห้องตั๋ว
ล้วก็มีรถจาก QSY ทำขบวนเปล่าครับวิ่งผ่านห้าสองหนึ่งหนึ่งขณะนี้ในทางชลาที่สามรถเร็วสายใต้ขบวนที่171 QSY 5211ครับเข้าเทียบชานสามแล้วนะครับทำขบวนเปล่าตัวสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ดูในตัวด้วยนะครับในตัวของผู้โดยสารจะมีการที่เลื่อนที่นั่งเอาไว้ให้นั่งตามหมายที่ตัวระเบิดไว้ด้วยครับรถเร็วสายใต้ถูกไหมตู้ร้อยคนบางชื่ออยู่รับผู้โดยสารตามไปดูโอ้ดูผู้คนนะครับไปกับขบวนนี้เยอะมากครับดูจอดชันชลา3แบบพี่น้องชาวใต้นั้นเต็มใจใช้บริการขบวนนี้มากๆถึงเขาว่าขบวนขวัญใจมหาชนเดี๋ยวเดินทางไปมาชาน4รถจะวิ่งผ่านชาน4นะครับผู้โดยสารดูตั๋วดูป้ายก่อนจะขึ้นรถหากไม่เข้าใจตั๋วสอบถามเจ้าหน้าที่คนเยอะมากครับขณะนี้รถเร็ว1วันนี้วันจันทร์ด้วยนะวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565 13:36 ครับคนเต็มใกล้จะได้เวลาปล่อยรถ171แล้วนะขบวนรถเร็วเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ครับขบวน985ไอ้986นะครับอาร์สตอม4224ทำขบวนสินค้าห่อวัตถุด่วน986จอดชานชลา2บางซื่อนะครับมาบางขบวน171ส่วนนี้เป็นริ้วขบวน2411บางซื่อจะวิ่งไปงิ้วรายครับจอดรออยู่มาแล้วครับโอ้โหบังหมดเลยรถมาบังพอดีครับเราจะไม่เห็นริ้วสวยๆขบวน986วันนี้รางเต็มนะฮะชานชรา1ก็เป็นรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์รถเหลืองอันนี้ชานชรา2ก็ขบวน986ชานชรา3ก็เป็น171ไปแล้วครับ5209ครั้งแรกรถเร็วทำขบวนของรถจากอุลตร้าแมนฮะแล้วครับขบวน171ยาวๆเรามาดูตรงนี้นะครับยุบนะฮะยุบแยบยุบแยบเลยนะครับไปแล้วสำหรับขบวน171นะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสำหรับผู้โดยสารขบวน171ถึงที่หมายตรงเวลานะครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้นำพาพวกเรามาชมเพียงเท่านี้ครับ
สวัสดีครับ